สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจ YouTube TikTok พี่กันหนูแม่ค่ะแล้วก็สวัสดีลูกเพจด้วยนะคะวันนี้พี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้ค่ะแล้วก็ตอบคำถามเช่นเดิมนะคะประจำเที่ยงครึ่งค่ะทานข้าวเสร็จแล้วก็มาเจอความรู้ดีๆกับพี่กันนะคะวันนี้เราจะมาไลฟ์พูดถึง12ประโยคค่ะที่เราควรปรับเปลี่ยนการพูดเพื่อให้ได้ผลดีกับลูกน้อยค่ะนะคะโดยเฉพาะลูกน้อยวัยท้องของพวกเรานะคะใครเป็นมีลูกวัยท้องจะรู้เลยว่าเป็นพูดยากนะคะบางทีเราก็ต้องคิดเยอะๆหน่อยเวลาที่จะพูดอะไรออกมานะคะเพื่อให้เขาเชื่อฟังเรานะคะเดี๋ยวนะคะได้ตัวอย่างประโยคนะคะมาจากคู่มือรู้เท่าทันอารมณ์พ่อแม่ของสสสนะคะก็เอามาเผื่อกันนะคะใช้ในการเลี้ยงลูกเนาะพี่แกนก็ดูพัฒนาตัวเองในการเลี้ยงลูกด้วยนะคะแล้วก็เอามาเผื่อคุณแม่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มความรู้กันก่อนสวัสดีค่ะคุณแม่ใหม่มาดูประโยคนะคะ12ประโยคนะคะที่เราอาจจะปรับเปลี่ยนการพูดคุยกับลูกการพูดกับลูกนะคะให้มันเกิดผลดีกับลูกแล้วก็ลูกยอมทำตามเนาะลูกฟังและก็ทำตามเป็นอะไรที่เราแบบคาดหวังมากๆนะคะที่เวลาสื่อสารกับลูกนะคะมาที่ประโยคแรกกันเลยดีกว่าค่ะไม่เสียเวลานะคะมาช้าเนาะประโยคที่1นะคะเราบางทีลูกเดินไม่ดีเราจะบอกว่าเดินดีๆสิเดินดีๆสินะคะเปลี่ยนใหม่เป็นพูดกับลูกว่าจำได้ไหมที่แม่เคยบอกว่าลูกต้องเดินยังไงนะลูกต้องเดินยังไงนะเวลาเดินลูกต้องเดินยังไงนะนะคะประโยคที่หนึ่งที่ไม่ควรพูดเดินดีๆสิประโยคที่ควรพูดจำได้ไหมที่แม่เคยบอกว่าให้เดินยังไงนะแบบนี้นะประโยคที่สองหรือว่าเราไม่เคยบอกเลยเราก็ต้องบอกเช่นสมมุติว่าเดี๋ยวขออันนี้กลับมาที่ประโยคที่หนึ่งบางทีเราอาจจะยังไม่เคยบอกลูกเป็นการบอกแรกๆนะคะเช่นลูกเดินตึกแม่ก็ต้องเดินดีๆสิลูกอาจจะยังไม่รู้นะว่าเดินดีๆเป็นยังไงหลายต้องเปลี่ยนเป็นคำพูดว่าเดินแทนที่จะบอกเดินดีๆสิก็บอกหน่อยน้องลองเดินแบบเบาๆสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบอกให้เห็นเป็นรูปธรรมว่ามันเป็นยังไงเพราะเด็กเขาไม่รู้หรอกว่าเดินดีๆของแม่เนี่ยเป็นยังไงเดินดีๆของแม่กับเดินดีๆของเขามันไม่เหมือนการบอกเป็นรูปธรรมถ้าเราเคยบอกไปบ่อยๆแล้วเราก็ใช้ประโยคที่พี่กันบอกได้เลยว่าจำได้ไหมแม่เคยบอกว่าเดินยังไงนะอะไรอย่างนี้นะคะนี่ประโยคที่หนึ่งประโยคที่สองเงียบสักทีได้ไหมเนี่ยหยุดตะโกนสักทีเงียบๆหน่อยเนี่ยพี่กันยกหลายคำพูดเนาะเพราะว่าจะโดนกับใครบ้างอะไรเงี้ยจะได้แบบรู้ว่าเรากำลังพูดประโยคอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยให้เปลี่ยนนะเดี๋ยวเราลองมาคุยกันเบาๆสิลูกเดี๋ยวเรามากระซิบคุยกันสิเดี๋ยวลองคุยกันเบาๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดให้เขาเห็นภาพว่าเขาควรจะทำยังไงนั่นเองค่ะประโยคที่สามประโยคที่สามต้องพูดยังไงเดี๋ยวขอดูสมาชิกก่อนสวัสดีค่ะเขามาแล้วกล่าวไลค์กดไลค์กดแชร์กล่าวทักทายพี่กันได้เลยนะคะประโยคที่3นะเนาะเมื่อเช้าพี่กันโพสต์เรื่องของลูกมีอยู่จริงคือเราอยากเป็นพ่อแม่มีอยู่จริงแต่เราอย่าลืมว่าเราต้องให้ลูกมีอยู่จริงก่อนหมายความว่าพ่อแม่เนี่ยต้องกลับพ่อแม่ต้องให้เหมือนลูกมีเสมือนตัวตนค่ะลูกไม่ใช่ตุ๊กตาแบบนั้นก่อนนะคะเล่นไม่ใช่แค่เช็ดอึป้อนนมอะไรอย่างนี้นะเราต้องเล่นกับเขาคุยกับเขามองสบตาเขาเล่านิทานเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามแต่ละช่วงวัยพอเขาก็มีตัวตนปุ๊บเราถึงจะสร้างพ่อแม่มีอยู่จริงได้เนาะกลับมาประโยคที่สามไม่ทำไมไปเรื่องนั้นพี่กันประโยคที่สามค่ะบอกหลายครั้งแล้วไปทำเองเลยไปทำเดี๋ยวนี้เลยบอกตั้งหลายครั้งแล้วไปทำเดี๋ยวนี้เลยเราควรจะพูดกับลูกว่าอยากจะทำเองหรือว่าอยากให้แม่ไปช่วยคือเหมือนเป็นทางเลือกให้เขาคือจริงๆแล้วเราอยากเขาทำเองแหละแต่เราเนี่ยน้องไปทำเองหรือให้แม่ช่วยดีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบให้มันเหมือนทางเลือกเพราะเด็กโดยเฉพาะวัยทองเนี่ยเขาชอบเลือกนะคะประโยคที่สี่สมน้ำหน้าบอกแล้วไม่จำทำตัวดีๆหน่อยเนี่ยบอกไม่รู้กี่ครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่ลูกทำอะไรผิดพลาดเนาะเราก็มักจะบอกเนี้ยสมน้ำหน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีลูกหกล้มเจ็บนะคะหรือทำอะไรแล้วมันเกิดอันตรายผิดพลาดกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราบางทีเราไปสมน้ำหน้าหรือบอกว่าบอกแล้วไม่จำห้ามแล้วไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยให้เปลี่ยนเป็นถามเพราะว่า
เนี่ยน้องได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำเรื่องนี้ทำผิดแบบนี้น้องได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำแบบนี้นะคะอย่าไปตอกย้ำความผิดพลาดของเขาให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาผิดมหันต์เลยอย่างเงี้ยค่ะไปสมน้ำหน้าเขาเงี้ยไม่เอานะคะประโยคที่5ค่ะไปเดี๋ยวนี้เลยเมื่อไหร่จะไปสักทีบางทีมีสร้อยไปเดี๋ยวนี้เลยเมื่อไหร่จะไปสักทีบอกหลายหนแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอันนี้บางทีก็เผลอเหมือนกันนะพี่กันเนี่ยอาจจะบอกเลยก็เล่นถึงบอกว่าเนี่ยอารมณ์ทบทวนตัวเองด้วยนะคะเราควรจะบอกลูกว่าน้องจะไปตอนนี้หรือว่าน้องจะรออีกกี่นาทีนะคะอย่างบ้านพี่กันลูกจะบอกว่าเดี๋ยวอีก10นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูขออีก10นาทีแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกอย่างนี้เนาะถ้าถึง10นาทีนั่นแหละเราบอกเขาได้เลยอ่ะครบ10นาทีแล้วถ้าเขาเป็นคนพูดเองยังไงเขาก็ไปนะคะประโยคที่6สมมติว่าเหตุการณ์ที่เกิดตอนที่เราไปเดินตลาดหน้าโรงเรียนหรือห้างสรรพสินค้าเงี้ยแล้วเขาอยากได้ของเล่นของเล่นลูกอยากได้ของเล่นไม่ได้ไม่ซื้อไม่มีตังค์ก็บอกแล้วว่าไม่ซื้อมีตั้งเยอะแยะแล้วอะไรอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนเป็นคำพูดนะคะน้องอยากได้อะไรน้องลองจดไว้นะว่าน้องอยากได้อะไรเดี๋ยวพอถึงวันเกิดถึงวันเกิดนะคะสอบได้ที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราแม่ให้รางวัลนะเดี๋ยวเรามาซื้อของชิ้นนี้นะคะพอถึงเวลานั้นจริงลูกไม่อยากได้แล้วไม่แกนเคยเนี่ยพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะประโยคที่7สมมติว่าลูกร้องไห้โวยวายอารวาสโลกเลยนะจะทิ้งเมื่อไหร่จะหยุดอารวาสบอกว่าอย่าอารวาสบอกว่าอย่าร้องนี่ไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นไหนน้องลองหายใจเข้าลึกๆสิลูกแล้วค่อยบอกแม่ว่าน้องเป็นอะไรน้องจะเอาอะไรน้องหายใจเข้าลึกๆลูกแม่รู้ว่าน้องโมโหนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวลองหายใจเข้าซิเดี๋ยวเราคุยกันอะไรอย่างงี้นะคะประโยคที่8หยุดอย่าร้องเป็นคำพูดที่เราอาจจะพูดบ่อยเนาะหยุดอย่าร้องหยุดเดี๋ยวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเขาไม่ให้เราห้ามเด็กร้องไห้เนาะเราแค่บอกว่าไม่เป็นไรนะร้องออกมาแล้วพร้อมเมื่อไหร่เราคุยกันนะคะหนูเสียใจหนูร้องออกมาได้การร้องไห้ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดหนูเสียใจหนูร้องออกมาได้เลยนะคะประโยคที่9ชักช้ามาทำเองมานี่เดี๋ยวแม่ทำให้ชักช้าเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าลูกกำลังแบบทำแต่งตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปแบบอุ้ยเมื่อไหร่จะเสร็จช้ามากเลยมาเดี๋ยวแม่ทำให้อย่างเงี้ยไม่ควรพูดนะคะให้เปลี่ยนเป็นพูดว่าได้เดี๋ยวแม่จะรอจนฝันน้องจะทำเสร็จนะคะพูดอย่างนี้นะคะมีคำถามเยอะเลยทาง TikTok นะคะประโยคที่10แล้วอ่ะทำตัวไม่น่ารักไม่มีใครอยากอยู่ด้วยหรอกเดี๋ยวไม่รักเลยไม่กอดแล้วเดี๋ยวแม่ไม่รักแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ควรพูดเราควรจะพูดว่าแม่รักน้องนะแม่รักน้องนะไม่ว่าน้องจะเป็นยังไงแล้วอาจจะอธิบายเพิ่มเติมไปนิดนึงว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดียังไงนะคะประโยคที่11รอให้โตก่อนค่อยทำยังไม่โตเลยยังไม่ให้ไปหรอกอะไรอย่างเงี้ยสมมติเราจะห้ามลูกไม่ให้ทำอะไรสักอย่างนะคะเพราะว่ามันอันตรายเราอาจจะพูดกับลูกใหม่ว่าพ่อกับแม่ไม่ค่อยสบายใจเลยที่ลูกทำแบบนี้เพราะว่ามันทำให้เกิดอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพูดกับเขาพร้อมบอกเหตุผลบอกว่าเราไม่เราเป็นห่วงเขาเขาจะรู้ว่าที่เราห้ามเนี่ยเราเป็นห่วงนะไม่ใช่ห้ามอย่างเดียวนะคะและประโยคที่12ค่ะสมมติว่าลูกจะเอาของในมือเราอย่างเงี้ยของที่เราถืออยู่หรือว่าของที่ไปวางตามที่อื่นที่เขาอยากได้อย่างเงี้ยค่ะหรือของของคนอื่นเนี่ยไม่เอาไม่ให้ไม่ได้แบบปฏิเสธลูกเลยนะคะถ้าเป็นของเราเนี่ยเราก็บอกว่าเอาอย่างนี้นะถ้าน้องอยากได้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวแม่ดูก่อนว่าน้องสามารถเล่นได้ไหมนะคะถ้าสามารถเล่นได้เนี่ยเดี๋ยวแม่จะดูแม่จะให้น้องด้วยความเต็มใจคืออธิบายเหตุผลก่อนว่าที่เราไม่ได้ให้เพราะว่าอะไรนะคะต้องมีสมเหตุสมผลด้วยนะคะเด็กอ่ะเขาเข้าใจนะบางทีไปโกหกเขารับรู้ได้นะว่าโกหกวันก่อนพี่กันดูซีรีส์อยู่เรื่องนึงคือซีรีส์เรื่องเนี้ยแม่เขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกอ่ะเป็นเด็กป่วยต้องอยู่โรงพยาบาลตลอดแต่โตแล้วนะ7-8ขวบอะไรเงี้ย
คือแม่ก็โกหกตลอดเลยอะค่ะว่าแม่ไปนู่นไปนี่ทั้งที่คือจริงๆแม่เขาไปหาเงินแหละแม่ก็คือทำสิ่งดีแหละค่ะแต่เขาไม่บอกความจริงกับลูกเนาะแล้วเด็กเขาก็มาระบายกับจิตอาสาเนาะว่าเนี่ยเขารู้ว่าแม่เขาโกหกทำไมแม่ต้องโกหกตลอดเลยแม่โกหกหรือเปล่าว่ารักเขาคือถ้าเราไปโกหกเขาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปหลอกเขาบ่อยๆเด็กเขารับรู้ได้นะคะเมื่อเขาโตขึ้นเขายิ่งรับรู้เลยนะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะวันนี้พี่แกนต้องขอบคุณทุกคนมากเลยที่มากดไลค์กดแชร์ให้พี่แกนนะคะใครเข้ามาทีหลังก็กดไลค์กดหัวใจให้กับพี่แกนบ้างนะคะวันนี้พี่แกนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ